คือวันนี้เนี่ยทางกระทรวงแรงงานโดยท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานนะคะเสนอเรื่องของร่างพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการใช้แรงงานบังคับพ.ศ.เข้าสู่ที่ประชุมของคณะรัฐมนตรีเพื่อให้ความเห็นชอบในหลักการค่ะสาระสำคัญเนี่ยก็คือว่าอย่างที่กราบเรียนว่ามาปิดจุดอ่อนของพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงานนะคะว่ากรณีที่นิติสัมพันธ์ที่นายจ้างทำกับลูกจ้างนะคะอย่างเช่นกรณีของการค้างจ่ายค่าจ้างเนี่ยเป็นเวลานานอย่างเช่น6เดือนคือนายจ้างมีเจตนาเพื่อจะหน่วงเหนี่ยวให้ลูกจ้างเนี่ยต้องทำงานอยู่กับตัวเองกับสถานประกอบการนี้ไปทำงานที่อื่นไม่ได้กรณีอย่างเนี้ยก็จะเป็นการเข้าข่ายของการกระทำความผิดฐานใช้แรงงานบังคับนะคะขณะเดียวกันร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้ไม่ใช่เฉพาะใช้กับกรณีที่เป็นลูกจ้างนายจ้างเท่านั้นนะคะยังเป็นเรื่องของการกระทำใดๆก็ตามที่ผู้กระทำเนี่ยมีเจตนากับให้บุคคลอื่นเนี่ยทำงานให้กับตัวเองหรือทำบริการให้กับตัวเองนะคะโดยที่เขาเนี่ยไม่สมัครใจนี้ก็จะเข้าในส่วนของพ.ร.บ.ฉบับนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยการกระทำใดๆก็ตามของบุคคลโดยทั่วไปเนี่ยก็เข้าในส่วนของพระราชบัญญัติฉบับนี้ได้องค์ประกอบของความผิดนะคะองค์ประกอบของความผิดเนี่ยของพระราชบัญญัติฉบับนี้ก็คือมีเรื่องของการกระทำนะคะแล้วก็มีเจตนาเข้ามาประกอบซึ่งเจตนาเนี่ยเป็นเรื่องของเจตนาโดยปกติก็คือเรื่องของการที่บังคับเขาเนี่ยให้ทำงานหรือบริการให้เราโดยไม่สมัครใจอันนี้คือเป็นเจตนาโดยปกตินะคะที่มีการกระทำกันอยู่โดยทั่วไปคราวนี้เนี่ยเรื่องของการกระทำเนี่ยเป็นเรื่องของการข่มขืนใจให้เขาทำงานให้เราหรือทำบริการให้เราก็แล้วแต่โดยเขาไม่สมัครใจหรือยึดเอกสารประจำตัวของเขาอย่างเงี้ยค่ะมาไว้กับเราโดยที่เขาไม่สมัครใจในกรณีอย่างเงี้ยเหมือนกับเพื่อหน่วงเหนี่ยวให้เขาอยู่กับเราอย่างเงี้ยนะคะก็คือว่าเป็นเรื่องของแรงงานบังคับเรื่องของพ.ร.บ.คุ้มครองแรงงานไม่ได้พูดในลักษณะนี้นะคะพ.ร.บ.คุ้มครองแรงงานจะเป็นเพียงเรื่องของเรื่องเกี่ยวกับมาตรการคุ้มครองตามกฎหมายซึ่งจะเป็นเรื่องของอย่างที่เรียนเบื้องต้นนะคะว่าเป็นเรื่องของชั่วโมงการทำงานเวลาทำงานค่าจ้างค่าลงเวลาค่าทำงานในวันหยุดเป็นเรื่องของสภาพการจ้างและสภาพการทำงานแต่ไม่ได้เป็นเรื่องของสภาพที่กระทำกับตัวลูกจ้างนะคะเป็นเรื่องของสภาพการจ้างสภาพการทำงานค่ะแล้วก็ต้องมีเรื่องของห้องน้ำมีเรื่องทำงานไม่ต่ำกว่า4ชั่วโมงจะต้องมีเวลาพักอย่างเงี้ยเป็นต้นนะคะซึ่งร่างพ.ร.บ.นี้ก็จะกรณีของการใช้แรงงานเด็กแล้วก็เป็นการบังคับใช้นะคะเป็นการบังคับใช้แรงงานเด็กเนี่ย อย่างกฎหมายคุ้มครองแรงงานเนี่ยก็จะมีโทษเนี่ยปรับ 400,000 ถึง 800,000 ในกรณีนี้ก็โทษ 400,000 ถึง 800,000 เช่นเดียวกันต่อการบังคับใช้แรงงาน1คนแรงงานเด็ก1คนนะคะขณะเดียวกันก็มีโทษเนี่ยจำคุกเข้าไปด้วยซึ่งโทษจำคุกตรงนี้เนี่ยจะเป็นโทษที่หนักกว่าพ.ร.บ.คุ้มครองแรงงานนะคะก็คือว่าโทษในกรณีของการใช้แรงงานเด็กที่เป็นแรงงานบังคับเนี่ยนะคะก็คือว่ามีโทษจำคุกตั้งแต่4ปีถึง10ปีค่ะแล้วก็มีโทษทั้งจำทั้งปรับด้วยนะคะแล้วก็นอกจากนั้นแล้วเนี่ยกรณีที่การบังคับใช้แรงงานที่ว่าเนี่ยนะคะทำให้เขาถึงแก่ความตายตรงนี้ก็จะมีโทษเนี่ยจำคุกไม่เกิน20ปีนะะตรงนี้เป็นโทษที่กำหนดไว้เพื่อจะให้เห็นว่าพระราชบัญญัติดังกล่าวเนี้ยมีเจตนาก็คือที่จะดูแลผู้เสียหายนะคะงั้นในพ.ร.บ.เนี้ยมีกองทุนขึ้นมานะคะซึ่งในกฎหมายคุ้มครองแรงงานไม่มีกองทุนมันก็เป็นช่องโหว่ของกฎหมายก็ทำให้ลำบากนะคะในการที่จะให้การดูแลช่วยเหลือตัวแรงงานในกรณีนี้เนี่ยจะมีกองทุนขึ้นมานะคะเป็นกองทุนประเดิมซึ่งกองทุนเนี้ยเก
็จะเราขอรับเงินสนับสนุนจากรัฐบาลเป็นทุนประเดิมเบื้องต้นนะคะแล้วก็นอกจากนั้นแล้วเงินที่จะได้จากกองทุนเนี้ยก็จะมาจากเงินค่าปรับที่เอามาจากผู้กระทำความผิดนะคะนอกจากนั้นแล้วก็อาจจะเป็นเงินที่มีบริจาคจากหน่วยงานต่างๆหรือจากองค์กรการกุศลต่างๆนะคะก็จะมาอยู่ในส่วนนี้ด้วยก็จะทำให้เราสามารถมีเงินในการบริหารจัดการในการที่จะดูแลผู้ที่ถูกกระทำในพรบ.เนี่ยนะคะเกี่ยวข้องไปถึงเรื่องที่ประเทศไทยเนี่ยจะรับรองพิธีสารส่วนเสริมขององค์การแรงงานระหว่างประเทศว่าด้วยแรงงานบังคับนะคะก็คือโปรโตคอลที่ฉบับที่29นะคะซึ่งเดิมก็จะมีคอนเวนชั่นในส่วนของคอนเวนชั่นที่29ว่าด้วยแรงงานบังคับซึ่งองค์การแรงงานระหว่างประเทศเนี่ยออกพิธีสารส่วนเสริมขึ้นมานะคะการที่ประเทศไทยเนี่ยออกพระราชบัญญัติดังกล่าวที่ว่านี้ก็จะทำให้ประเทศไทยเนี่ยสามารถที่จะไปรับรองพิธีสารส่วนเสริมนี้ได้เพื่อจะแสดงให้นานาชาติเห็นว่าประเทศไทยเนี่ยให้ความสำคัญแล้วก็มีการดูแลแรงงานบังคับของประเทศไทยอย่างจริงจัง